เรื่องเล่าหลอนบ้านร้างกลางป่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านคนมากๆมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่เดียวดายกลางผืนป่าที่เงียบสงัดบ้านหลังนี้เนี่ยมีตำนานเล่าขานถึงความหลอกหลอนและความเฮี้ยนเพราะมีเรื่องราวลึกลับเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นยาวนานมากกว่าหลายสิบปีว่ากันว่าไม่มีใครเนี่ยที่กล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากๆที่ได้เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวหนึ่งได้เดินทางมาอาศัยมาพักพิงอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาเนี่ยเป็นครอบครัวชาวสวนชาวไร่ที่ต้องการหาที่ดินเพื่อทำการเกษตรเพื่อยังชีพเท่านั้นพวกเขาเลือกซื้อบ้านร้างหลังนี้เพราะราคาค่อนข้างถูกมากๆและมีที่ดินกว้างขวางสำหรับปลูกพืชสวนไร่นาเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งในตอนที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออบ้านหลังนี้เนี่ยมันใหญ่ดีบ้านหลังนี้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาคนขายเนี่ยขายราคาที่ถูกมากๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงตัดสินใจซื้อนะเวลานั้นแต่น้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีประวัติที่ดำมืดและไม่ธรรมดาเต็มไปด้วยอาถรรพ์และอันตรายทันทีที่ครอบครัวนี้ได้ย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีเสียงฝีเท้าที่ได้ยินในช่วงกลางคืนทั้งที่ในตอนกลางคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครเดินอยู่ในบ้านเลยเพราะทุกคนเนี่ยนอนหลับในบ้านกันหมดแต่ก็มีฝีเท้าและที่สำคัญเนี่ยก็มักจะมีเงาดำปรากฏอยู่บนกำแพงหรือผ่านบริเวณหน้าต่างอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันในบ้านทั้งที่อยู่กันแค่ไม่กี่คนและทุกคนก็นอนกันหมดแล้วซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คิดว่าน่าจะโจรหรือเปล่าที่เจ้าของเนี่ยขายถูกๆเนี่ยเพราะเจอโจรมั้งเขาคงคิดแบบนี้ไปซึ่งครอบครัวเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้เริ่มรู้สึกสะพรึงกลัวที่สุดเนี่ยก็คือในยามค่ำคืนเนี่ยมักจะมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่สวนหลังบ้านเธอเนี่ยใส่ชุดสีขาวแล้วก็อยู่นิ่งๆใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่หน้าบ้านใบหน้าของเธอเนี่ยซ่อนอยู่ในเงามืดแม้พวกเขาพยายามส่องไฟไปที่เธอแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอยังคงยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทำท่าทีหลอกหลอนไม่ได้ทำท่าทีอะไรแล้วก็หายไปยามเช้าตู่หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นานสมาชิกในครอบครัวเริ่มป่วยและเสียชีวิตไปอย่างไม่ทราบสาเหตุทีละคนเริ่มจากลูกสาวคนเล็กมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักอะไรเลยค่อยๆสู้ผอมเหมือนกับโดนดูดกลืนกินยังไงอย่างนั้นจากนั้นเนี่ยตามด้วยคุณพ่อที่มีอาการสู้ผอมลงเรื่อยๆเหมือนถูกดูดกลืนถูกกัดกินไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิตจากไปและไม่มีใครในหมู่บ้านสามารถหาสาเหตุคำอธิบายเกี่ยวข้องกับการสิ้นชีวิตของคนในครอบครัวนี้ได้เลยในคืนสุดท้ายก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกทิ้งร้างแม่ของครอบครัวเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเป็นไงเป็นกันเดินไปเจรจากับผู้หญิงในชุดขาวคนนั้นหลังจากที่เห็นเธอเนี่ยยืนอยู่ที่สวนหลังบ้านเธอเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยจิตใจที่กล้าๆกลัวๆและถามว่าทำไม
ต้องทำแบบนี้กับคนในครอบครัวของฉันผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหันหน้ามาอย่างช้าๆและตอบด้วยเสียงเบาๆเย็นเยือกจนผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าวิวว่าที่นี่ไม่ใช่ของคุณมันเป็นของฉันจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์หลังจากวันนั้นทำให้บ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยแล้วเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าส่งต่อไปถึงคนในหมู่บ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าแห่งนี้บ้านร้างกลางป่าแห่งนี้ช่างอันตรายและน่าหวาดกลัวจริงๆสำหรับผู้ใดที่ได้ผ่านมาอยู่อาศัยมักจะต้องมีอันเป็นไปและเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับก็หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยบ้านร้างแห่งนี้เนี่ยก็มักจะมีแต่เสียงลมเสียงใบไม้ที่พัดปีกวิวแล้วก็มีเสียงฝีเท้าที่ไม่มีตัวตนในยามค่ำคืนผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ยังมองเห็นแสงไฟเล็กๆสลัวสลัวน่ากลัวน่ากลัวที่สวนหลังบ้านและร่างผู้หญิงชุดขาวเนี่ยก็ยังยืนอยู่บริเวณต้นไม้แห่งนั้นอย่างน่าสะพรึงกลัวซึ่งป่าแห่งนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าแม้ภายนอกเนี่ยจะดูสดใสสว่างสวยและน่าอยู่อาศัยแต่เมื่อเข้าใกล้บ้านร้างกลางป่าแห่งนี้เมื่อไหร่ก็ตามแต่บรรยากาศเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน่ากลัวน่าขนลุกจากที่มีเสียงสัตว์ป่าเสียงดังเต็มไปหมดเมื่อยิ่งเข้าใกล้บ้านหลังนี้เท่าไหร่ยิ่งมีเสียงที่เงียบงันเท่านั้นราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในบริเวณนี้เลยนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบ้านร้างกลางป่านะครับถ้าผมเล่าไม่ดีหรือมีตำหนิผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยรบกวนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองแล้วก็ใครที่อยากส่งเรื่องเล่ามาให้ผมเล่าก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะนำมาเล่าเพื่อเป็นเรื่องหลอนๆนะครับให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะก็สุดท้ายนะครับหากไม่อยากพลาดช่องเราก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจบูชาวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณก็ทักมาได้สวดนโม3จบเวสสัพพุทธะแล้วก็ขอพรต่อท่านครับสวัสดีครับ